สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะทริปนี้นะยังอยู่ที่เกาหลีกันนะคะแต่ว่าเราก็พกของมารีวิวด้วยนะคะจะบอกว่าสิ่งที่นำมารีวิววันนี้เนี่ยมีความน่ารักมากนะคะมากๆมากๆจริงๆเพื่อนๆดูเพื่อนๆจะต้องแบบเฮ้ยมันคืออะไรนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่สกินแคร์นะเปิดตัวเลยละกันนี่เลยค่ะทุกคนเจ๋งๆน้ำแร่มิเนะนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วทุกคนเห็นอะไรไหมคือแบบข้างในอะมันเป็นกลีบซากุระคือเขาเป็นน้ำแร่นะคะที่มีส่วนผสมของซากุระค่ะทุกคนมิเนะเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เลยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์ก็ส่งมาให้เราลองนะคะคือตอนที่เปิดพัสดุออกมาเนี่ยแล้วเราเห็นขวดน้ำแร่นี้เราก็แบบเฮ้ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้ทุกคนดูคือมันเป็นแบบว่าให้ฟิลแบบซากุระนะคะขวดแพ็กเกจน่ารักมากเราก็เลยทดลองใช้ดูนะคะแล้วคงพบว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงส่วนผสมของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะน้ำแร่มิเนะนะคะส่วนประกอบหลักๆเลยนะก็คือดอกซากุระนั่นเองนะคะซึ่งสารสกัดนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะทุกคนเราไม่เคยรู้จริงๆว่าดอกซากุระเนี่ยก็มีสารเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะสารตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเข้ามาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระหรือต่อต้านริ้วรอยแล้วเนี่ยเขายังมาช่วยทำใหผิวตึงกระชับนะคะเร่งสร้างคอลลาเจนได้ด้วยคือเป็นน้ำแร่ที่ชะลอความแก่ไปในตัวเลยนะคะพูดง่ายๆนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะแล้วก็ซีวอเตอร์ซึ่งจะมาช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวขั้นสุดเลยนะคะขนาดเวลาที่ฉีดน้ำแร่ไปเนี่ยแน่นอนนะคะลดความแก่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะผิวก็จะรู้สึกเฟรชสดชื่นเนาะอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเขามีสารสกัดที่ช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวไม่ทำให้ผิวระคายเคืองมากขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองฉีดน้ำแร่ให้ดูนะจะบอกว่าสิ่งที่เราประทับใจที่สุดของในน้ำแร่มิเนะตัวนี้เนี่ยก็คือหัวสเปรย์นั่นเองนะคะคือแบบอนูละเอียดมากทุกคนดูดิเขาจะมีกลิ่นหอมๆอะค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่ากลิ่นของซากุระนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองฉีดหน้าให้ดูเวลาฉีดนะคะเราก็แบบว่าเอาไปไกลไกลๆหน่อยประมาณนี้คือแบบมันให้ฟีลแบบเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อนูเขาละเอียดมากใช่ไหมคะมันก็จะแบบเป็นแบบเหมือนแบบหยดน้ำเกาะบนใบหน้าเราอะค่ะมันก็จะแบบซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะฉะนั้นทำไมคะเมคอัพเราจะไม่เยิ้มไม่มีหลุดลอกเป็นขลุ่ยเด็ดขาดเลยนะคะด้วยความที่อนูมันละเอียดมากจริงๆเห็นปะคือซึมเข้าไปในผิวหมดแล้วนะคะแล้วสิ่งที่เราจะรู้สึกได้อย่างแรกเลยคือผิวมันจะรู้สึกเฟรชมากๆเลยนะคะทุกคนกลายเป็นว่ามาทริปเกาหลีรอบนี้นะคะเราเลยพกน้ำแร่มิเนะไปตลอดเลยนะคะเพราะว่าคือระหว่างวันเนาะเราก็อยากมีฟีลแบบหน้าเฟรชบ้างด้วยความที่อากาศที่นี่มันค่อนข้างหนาวนะคะก็มันจะมีความแบบรู้สึกว่าหน้าแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็หยิบขึ้นมาฉีดนะหน้าเราจะรู้สึกว่าแบบมันเฟรชมันชุ่มชื้นทันทีเลยแถมยังได้แบบกลิ่นหอมด้วยนะมันให้ฟีลแบบผ่อนคลายด้วยแล้วอากาศร้อนๆที่เมืองไทยนะคะฉีดตัวนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสบายผิวเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเขาทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นจริงๆเนาะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าสิ่งที่ดูเหมือนกลีบดอกซากุระข้างในเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะคะมันเป็นกลีบดอกซากุระจริงๆหรือเปล่าจะบอกว่ามันเป็นเพียงมอยเจอร์บีดนะคะเป็นเม็ดบีดที่เป็นเหมือนแบบลูกเล่นทำให้ดูสวยงามเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ใช่ดอกซากุระจริงๆถ้าเกิดเป็นดอกซากุระจริงๆป่านนี้มันคงเหี่ยวเฉาตายไปแล้วนะคะไม่สามารถแบบว่าดูสวยงามคงอยู่ตลอดได้แบบนี้นะคะแต่ก็มันก็น่ารักจริงๆนะคะเป็นน้ำแร่ที่แบบว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วก็สารสกัดก็มาแน่นจริงๆนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยค่ะสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะอยู่ที่ขวดละ350บาทนะคะช่องทางจำหน่ายนะคะอยู่ตามด้านล่างที่เราขึ้นตอนนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะก็ไปตามกันได้น่ารักจริงๆค่ะเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ของมันต้องมีนะคะทุกคนคิวมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไอเทมที่เราอยากเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย